สวัสดีครับทริปนี้ไดซิกิซัมไรญี่ปุ่นจะพาไปสำรวจจังหวัดไซตามะในมุมที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักแต่มีเสน่ห์มากๆนะครับเราจะเดินทางโดยรถไฟเซบุแรลเวย์ครับครั้งที่แล้วเราเดินทางไปเที่ยวเมืองคาวากุเอะเมืองประวัติศาสตร์อันมีเอกลักษณ์วันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เมืองชิชิบุเมืองที่อยู่บนภูเขาอันสวยงามและจะพักในโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น1คืนครับมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมายครับเช่นการทำเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นการนั่งเรือการแสดงคาบุกิแบบพื้นบ้านและการเก็บเห็ดทั้งหมดกำลังรอเราอยู่นะครับเอาละครับไปลุยกันเลยสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีค่ะพลอยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อิเคบุคุโรนะคะอยู่ที่เมืองโตเกียวนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าพิเศษเรามีแขกรับเชิญค่ะนั่นก็คือบิมเซนเซ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิมเซนเซ่จะไปเที่ยวกับเราเอ๊ไปไหนอีกคะวันนี้วันนี้เราจะไปชิจิบุชิจิบุจังหวัดอะไรคะจังหวัดไซตามะไซตามะค่ะรู้จักค่ะโอ้รู้จักด้วยนะคะเราสนุกแน่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทริปนี้นะเราเดินทางไปด้วยกล้องโอลิมปัสนะคะค่ะคนไทยโอเอ็มดีเอ็มเทมมากจื้อโอลิมปัส EPLA ค่ะและของพลอยนะคะเป็นโอลิมปัสเพนไลท์ EPL 7โอเคเข้าซื้อติ๊กเก็ตโอ้ป่ะก่อนอื่นซื้อติ๊กเก็ตก่อนโอเคค่ะซื้อติ๊กเก็ตได้โอ้ป่ะแค่เราไปซื้อตั๋วกันตั๋ว Limited Express ของรถไฟเซบุเรลเวย์สะดวกที่สุดในการเดินทางไปยังเมืองชิชิบุจากโตเกียวนะครับโดยใช้เวลาเพียง75นาทีเท่านั้นจากสถานีเซบุอิเคบุคุโรถึงสถานีเซบุชิชิบุครับรถไฟออกเกือบทุกชั่วโมงทำให้ทริปนี้สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยครับตั๋ว Limited Express ได้รับความนิยมในหมู่คนรักธรรมชาติครับเพราะที่เมืองชิชิบุเนี่ยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามมากๆครับสะพานจิจิบุบาชินะคะสะพานจิจิบุนั่นเองที่นี่มันพิเศษยังไงนะคะนอกจากจะเป็นสะพานที่มีน้ำอยู่ข้างล่างแล้วนะคะก็ยังเป็นที่ที่ได้ออกการ์ตูนเรื่องอโนฮานะนะคะอันนี้เป็นชื่อย่อนะจริงๆชื่อเต็มยาวมากอโนฮิมิตะฮานะโนนาเมวะโกตะจิบังบาราชิระไนยาวจริงมันยาวนะคะก็เลยเหลือแค่อโนฮานะนะคะนี่ก็เป็นที่ที่พวกเมมมะนะคะเคยมาเจอกันตรงนี้เลยนะคะใครที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยต้องมาที่นี่ถ้ามาญี่ปุ่นค่ะこんにちは。お名前をお願いします。古澤です。よろしくお願いします。うどんとそばの作り方は違いますか？いや、細かく言うとちょっと違うんですけど、使う道具とかやり方はかなり似てます。ただ、ちょっと粉の質が違うので、難しさとかそういうのもちょっと違うんですけど、大雑把にざっくり言えば同じような部類グループですよね。材料は違うってことですね。そうですね。はい、小麦粉使います。小麦粉。そうそうそう。うどんの粉はね。はい。じゃあ、マスコ。はい。やりたい。オーケー。はい。頑張ってください。はい。はい。ถ้าพูดถึงอุด้งนักท่องเที่ยวหลายท่านที่มาญี่ปุ่นอาจจะเคยทานกันนะครับเพราะว่าอุด้งเนี่ยมีขายทั่วไปในร้านอาหารญี่ปุ่นครับและที่จังหวัดไซตามะเป็นที่รู้จักกันนะครับว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวสาลีคุณภาพเยี่ยมสำหรับการทำเส้นอุด้งอย่าพลาดโอกาสที่คุณอาจจะได้ทำเส้นอุด้งด้วยตัวเองที่จังหวัดไซตามะกันนะครับน่าสนุกและน่าภูมิใจมากๆครับอ
กินอะไรเหรชื่อเสียงมากมากนางาโทโรเลยนากาโทโรไลนะคะนากาโทโรไลชื่อเสียงมากมากนี่อ๋อซื้อตั๋วเหรอคะนี่ว่าเป็นตั๋วหรือเปล่าหรืออะไรนี่นะคะทิเก็ตหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายๆแบบบัตรขึ้นอุทยานบ้านเรานะหากคุณชอบทำกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและผ่อนคลายในเวลาเดียวกันห้ามพลาดการนั่งเรือชมแม่น้ำนากาโทโรไลคุดาลีนะครับซึ่งมีทั้งหมด3คอร์สด้วยกันครับมาร่องเรือญี่ปุ่นแบบพื้นบ้านและชมธรรมชาติอันสวยงามของแม่น้ำอาราคาวะกันนะครับจะมีคนนั่งแจวเรือให้เรานั่งสบายๆพลางชมแม่น้ำที่สะท้อนราวกับกระจกและชมผาหินสูงๆที่จะทำให้คุณว้าวได้ตลอดทางด้วยนะครับก็มาอยู่กันที่โฮโดซังจินจะโฮโดซังนะคะศาลเจ้าโฮโดซังอ๋อคันนี้มองอึ้งกับเงินคันนี้เป็นศาลเจ้าที่เน้นเรื่องเงินทองว้าวว้าวใครชอบกลับไปจะถูกหวยเลยใช่ไหมคะต้องลองดูปะขอพรเดี๋ยวกลับบ้านไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ครับศาลเจ้าโฮโดซังเป็นหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดไซตามะครับก่อตั้งเมื่อ 1,900 ปีก่อนเพื่อปกป้องผู้คนจากไฟไหม้และภัยพิบัตินั่นเองนะครับถ้าหากคุณมาที่นี่ห้ามพลาดบทหลักเลยนะครับเพราะภายในมีไม้แกะสลักที่มีความประณีตและลงสีได้สวยงามมากๆเลยแหละครับที่สำคัญคุณสามารถเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ขอพรเพื่อความปลอดภัยการเงินและโชคลาภที่นี่ได้ทุกวันเลยนะครับเครื่องรางโมริเดโซคันนี้ไปติดกิมาสเป็นแบบว่าให้มีเงินเข้าขอบคุณค่ะขอสักสองอันได้ไหมใช่ที่นี่อ๋อไว้ใส่กระเป๋าได้เครื่องรางนำเงินมาหาเราไม่อันนี้สิงหวนหันไปยิ้มให้อย่างเงี้ยว่าเขาหันไปยิ้มให้อ่ะ
ยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท่องหล่อ Eco Ring ตอนนี้เราอยู่กันที่มิยาโมโตเคเป็นเรียวคังที่เราจะมาพักกันคืนนี้ใช่ไหมคะสัมผัสได้นะคะถึงความหรูหรานะคะคือเป็นญี่ปุ่นมากเลยอ่ะใช่เป็นแบบมันเหมือนเป็นบ้านด้วยเนาะเหมือนเป็นแบบบ้านโอ้เก่ามาก200ปีแล้วคะเนี่ยบ้านโคฟามาこちらがあの専務の宮本さんで講師のあの宮本講師の宮本แม้ว่ามิยาโมโตะเรียวกังจะตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวของเมืองชิชิบุแต่เรียวกังแห่งนี้กลับเงียบสงบและผ่อนคลายด้วยสวนญี่ปุ่นครับที่นี่ได้เปลี่ยนแปลงจากโรงนาที่มีอายุประมาณ250ปีเป็นเรียวกังหรือโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับเจ้าของคนปัจจุบันเป็นรุ่นที่12แล้วละครับที่สำคัญเขาจะเป็นอดีตนักซูโม่อีกด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าสิ่งของต่างๆที่นี่เกี่ยวกับซูโม่ด้วยละครับนอกจากนั้นนักเขียนบทภาพยนตร์สุดสยองขวัญอย่างเรื่อง The Ring ก็มาพักที่นี่ครับและเขียนบทจนสำเร็จที่นี่ด้วยละครับโอ้โหเรียวกังนี้พิเศษสุดๆไปเลยละครับじゃあ今日はちょっと歌舞伎体験というふうに聞いてきたんですけどもよろしくお願いしますお願いしますはい、須崎真紀子です須崎真紀子さんなんて言えばいいですか真紀ちゃんで真紀ちゃん真紀ちゃんなんか คาบุกิเป็นศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของละครญี่ปุ่นครับมีความเชื่อว่าโอกาโนะคาบุกิของจังหวัดไซตามะนั้นมีประวัติยาวนานกว่า200ปีมีต้นกำเนิดมาจากนักแสดงคาบุกิท่านหนึ่งที่เกิดในเมืองโอกาโนะเขตชิชิบุนั่นเองนะครับการแต่งหน้าแต่ละแบบนั้นจะเน้นถึงอุปนิสัยและบทบาทของตัวละครแต่ละตัวนั่นเองครับการแสดงและการฝึกฝนคาบุกิโดยชาวโอกาโนะจะมีตลอดเวลานะครับและก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของผู้คนที่นี่นั่นเองครับจอใช่หมาจิ้งจอกค่ะทำไมหมาจิ้งจอกผมหยิกด้วยอ่ะอันนี้เป็นผู้ชายบ้าแฟชั่นค่ะผู้ชายโอ้นี่นะคะจะคนละไซญี่ปุ่นจะคนละดายสึกิซามูไรจัปปะเรียวกังแห่งนี้รับแขกเพียง6กลุ่มเล็กๆต่อวันเท่านั้นนะครับและมีอ่างอาบน้ำให้เลือกหลายแบบนอกจากนั้นยังมีมื้อค่ำที่เป็นอาหารปิ้งย่างริมกองไฟเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือชานโคนาเบะอาหารดั้งเดิมของนักมวยปั้มซูโม่นั่นเองแหละครับเมนูนี้มีประโยชน์และรสชาติอร่อยด้วยนะครับนอกจากเมนูอร่อยๆแล้วการต้อนรับและการบริการที่อบอุ่นของที่นี่ทำให้การท่องเที่ยวของเรามีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายจริงๆเลยล่ะครับสวัสดีค่ะเมื่อวานนะคะก็ได้พักที่มิยาโมโตเคะนะคะก็เป็นแบบสไตล์บ้านๆญี่ปุ่นเนาะหรูมากๆนะคะออนเซ็นก็ดีมากมีโอฟุโรส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็มีคาบุกิด้วยมีให้เราลองแต่งคาบุกิกันอาหารเย็นก็อร่อยอาหารเช้าก็อร่อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะI
い、すんねーよ。小松沢レジャー農園です。เป็นที่เก็บเป็นสวนผลไม้ใช่ไหมคะเก็บผลไม้มีหลายๆอย่างมีกิจกรรมให้ทำวันนี้มีผู้มาแนะนำให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ไทยได้ด้วยผู้ไทยได้ด้วยโอ้เก่งมากมากเด็ก今日まずしいたけ狩りの方からご案内ってことでへしいたけしいたけそれでここの部分を持って落とし練って、はい、あじゃあもうこれ、おい、まあ、おまんじゃんにいるよ。こう、上から出るま、おー、はい、あん、あん、おー、まん、よ、ルー、でよ、かん、じん、ど、え、いね。さあ、オーバー、とんじゃいくん。เขามีลิมิตนะคะคือ200กรัมแต่ถ้าเกินถ้าเกินก็จ่ายตังค์เพิ่มในส่วนที่เกินจ้าใส่โอเคบาร์บีคิวมาตรงนี้ก็ทานอาหารทั้งวันได้ด้วยนะแล้วก็บาร์บีคิวเขาบอกว่าเตาเนี่ยพิเศษมากค่ะเตานี้เขาทำมาจากทุกข์กาฮูจิทุกข์กาฮูจิมื้อกลางวันมีบาร์บีคิวเซตนะใช่1,700เยนนี่ก็คือได้ครบเลยใช่มีเนื้อหมูแล้วก็เห็ดที่ทำเก็บมาใช่ทั้งหมดอ่ะซูซาบาเดจาโนเอนนี่นะคะที่ฟาร์มนี้นะมีให้เก็บองุ่นเนาะแล้วก็ยังมีแบบกิจกรรมหลายอย่างไปเก็บเห็ดด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็มากินบาร์บีคิวกันท่ามกลางสวนองุ่นจ้าแล้วก็กลับวนมาที่สถานีรถไฟกันอีกรอบแล้วนะคะใช่วันนี้ย้ายกันแล้วนะคะใช่เพราะว่าจบทริปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ขอบคุณคุณอ๊อฟน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พลอยมากๆนะคะยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากให้เราได้ไปท่องเที่ยวในจังหวัดไซตามะและบริเวณใกล้ๆรถไฟเซบุเรลเวย์ครับถ้าคุณอยากสำรวจรอบโตเกียวหรือรู้สึกว่าตัวเป็นผู้รักธรรมชาติแล้วก็ห้ามพลาดสถานที่ที่เราพาไปชมในทริปนี้นะครับอย่าลืมติดตามเราบนเว็บไซต์ YouTube และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับ
อ๋อเวลาออกการใหม่ของเราคือวันเสาร์บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครับทาง Bright TV ช่อง20นะครับติดตามชมรายการไดซึกิซัมไรเจแปนได้ในวันเสาร์หน้าครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับค่ะอย่าลืมมาเที่ยวจิจิบุกันนะจิจิบุดีมากมากอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงขอต้อนรับเข้าสู่ซัปโปโร50 Days Report วันนี้อยู่กับเมย์นะคะแล้ววันนี้เมย์จะมาเอาใจคนรักสุขภาพกันเพราะว่าเราอยู่กันที่ La Siesta Studio ซึ่งเป็นสตูดิโอสลิงโยคะแห่งเดียวในซัปโปโรเลยอ่ะแล้วริบบิ้นอยู่ไหนล่ะคะเนี่ยริบบิ้นบิ้นเอ้าเอ้าอยู่นี่เองอยู่นี่แหละสวัสดีคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขึ้นมาได้แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเมย์จะมาเทรนริบบิ้นนะเทรนอะไรคะแม่เทรนนี่ไงคะสลิงโยคะสิ่งนี้เลยแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่เมย์นะยังมีคุณครูอีกท่านนึงซึ่งจะมาสอนโยคะแมทให้พวกเราด้วยขอยินดีต้อนรับมิคุซังเลยค่ะมิคุซังเลยเดี๋ยวให้มิคุซังนะคะมาสอนแมทโยคะพวกเราเลยเป็นยังไงเป็นยังไงชินมาอยู่ประจำที่กันเลยตื่นเต้นเจอกันมาเสียอาชีพต่อจิตเองข้อเท้าค่ะโอ้โหท่าประมาณนี้บินยกแผงจริงคุณจบโอ้โห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 อ่ะขึ้นไปนะเสร็จว้าวโอ้นี่ทุกคนเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะริบบิ้นตอนแรกคิดว่ายากกว่านี้นะคะแต่พอได้ลองมาเล่นจริงๆไม่ยากอย่างที่คิดสำหรับการเริ่มต้นใช่แล้วและก่อนอื่นเลยเราต้องขอขอบคุณมิกุเซนเซด้วยนะคะที่ช่วยสอนโยคะเราวันนี้ริกาโตะเซมาขอบคุณค่ะวันนี้ออกกำลังกายกันเรียบร้อยแล้วเมย์อยากจะพาริบบิ้นมาเฮลตี้กันอีกค่ะอ๋อยังไม่หมดอีกเหรอคะยังไม่หมดที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมร้านซาลาเดอร์แมนแห่งนี้ที่นี่เนี่ยขายน้ำผักผลไม้สกัดซึ่งใช้ผักผลไม้ออร์แกนิกเท่านั้นเลยเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะริบบิ้นเป็นยังไงมาค่ะโอเคอันนี้นะคะคือน้ำบีทรูทผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำแครอทค่ะไหนให้ริบบิ้นลองชิมแล้วบอกหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้โห
สดมาก มีความหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆครั้งหน้าพวกเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะรวมถึงในทุกๆวันเลยค่ะติดตามได้ใน Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนค่ะค่ะแล้วพบกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปสำรวจเมืองธรรมนะในจังหวัดคุมาโมโตะกันเริ่มจากติระคังที่วัดเรนเกอินทันโจจิและเดินชมเมืองกับอุรงโครอนทัวร์แวะค้างคืนและทานอาหารอร่อยๆกันที่โรงแรมซัตสึกิเบสโซชื่อดังติดตามรายการไดซึกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:00 ทางช่องไบทีวีคำถามท้ายรายการศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของจังหวัดไซตามะคืออะไรข้อ1ออกาโนะคาบุกิหรือข้อ2ซูโม่ร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกจากญี่ปุ่นกันเลยThank you.